คเอาละครับสวัสดีครับพวกผมพัตโตนะครับก็วันนี้อยู่กับเกม Super Mario Maker 2เองโอ้ยรอเล่นมานานครับผมในที่สุดผมก็จะเล่นกันหลังจากภาคที่แล้วผมเล่นใน Wii U เนาะเหรอเอ้ยผมมีเกมสุดยอดมากไม่รู้ภาค2มีอะไรคลิปนี้ก็เป็นเหมือน First Look ของ Super Mario Maker แล้วกันครับผมเรามาเล่นไปพร้อมกันเลยดีกว่านี่ผมแบบมันเฟิร์สลุคสำหรับผมจริงๆนะเอาจิ้มหน้าจอไม่ได้แล้วเหรออันนี้เป็นเอนจินของ Mario 3D World อ่ะโอ้คิดถึงมากเอาทำโอเค Mario 3D World การควบคุมจะต่างเขาเรียกว่าไงจะต่างจาก Mario New Mario Brother นะฮะมันจะใช้ท่าของพวกอันนี้ได้เนี่ยเออแต่ว่าทำไมโอเคเห็นแล้วอยากเล่นมาริโอทีดีเวอร์เลยฮะดูนะต้องเพลย์สิมาริโอเรียกเกอร์2มีสตอรี่โหมดคัสตอมเบอร์สตอรี่โหมดก่อนแล้วกันนะผมคลิปนี้ข้อดีฮะคือกี้คือผมลองปุ่มด้วยแหละภาคนี้มีอะไรที่ต่างจากภาคแล้วก็คือสตอรี่โหมดนี่เองโอ้ยผมเป็นหวัดเสียงอาจจะแปลกๆแบบนั้นครับในที่สุดเราก็สร้างปราสาทเสร็จแล้วไม่ให้เจ้าหญิงพีชมาอยู่ละฮะเฮ้ยนี่มันปุ่มลบนี่ว่ะเฮ้ยปุ่มลบมันอยู่ที่พื้นล่ะมันแน่เฮ้ยหมายังลบถ้าคนที่เคยเล่นภาคแรกมาแล้วจะรู้จักรอยพวกนี้นะครับผมว่าหมาเหยียบแน่นอนอ่ะล้านเปอร์เซ็นต์แล้วเป็น2มิติเลยนะนั่นจอยสั่นเลยไม่ประสาทพังลบเลยก็ปล่อยมือออกสิโอ้โหจอยสั่นเว้ยจะเป็นร้อยต้องสร้างประสาทใหม่แน่นอนใครสั่งใครสอนให้เอาปุ่มทำลายไว้ครั้งหน้าทางเข้าอ่ะมันเป็นกึ่งๆที่ดีผสมทูดีนิดหน่อยที่มีจุดรับเควสนี่ไงแผ่นสร้างปราสาทต้องใช้เงินอ๋อก็คือเข้าไปเล่นในเกมแล้วใช้เงินมาอัปเกรดปราสาทโอเคเข้าใจแหละนี่ไงได้เงิน100เหรียญเป็นเควสนะฮะตัวนะแต่ว่าเป็นการที่แบบเล่นแล้วเราเก็บเหรียญไปโอเคภาคที่แล้วมีหมด100ตัวไง
แต่ภาคนี้เป็นสตอรี่โหมดก็โอเคนะโอ้ยตกใจว่ะภาคนี้ที่เพิ่มเข้ามาคือสโลปซึ่งหลายคนแบบอยากได้กันมานานแล้วสโลปคือตอนที่ผมต้องทำเขาก็ใจกับปุ่มหน่อยว่าเพราะว่าโอเครู้สึกว่าภาพมันจะคุมกับตอนเล่นบนมีอยู่นะนะผมรู้สึกผมต้องเก็บเหรียญให้หมดใช่ไหมเพราะต้องจำเป็นต้องใช้เหรียญในการอัปเกรดจอยสันสุดยอดเฮดีลัมโบ้ไม่แจกดอกไม้ไฟเยอะจังเลยเดี๋ยวลงไปไงวะของใหม่เหรียญ10บาทไม่ได้วะดูดสาวได้อีก10เหรียญ52เหรียญน่าจะ55นะถ้าเต็มสุดแต่ข้างบนน่ะขึ้นยังไงอ๋อตอนเป็นดาวได้อีก100เป็น152อ๋อฟาร์มเงินอย่างนี้นี่เองว่าผมเดาให้ผิดมันต้องเล่นสตอรี่โหมดเพื่อปลดล็อกอุปกรณ์การสร้างนั่นแหละผมว่าเอาเงินไปเลย100เหรียญเพื่อวางรากฐานจัดไปโอ้โหต้องเล่นประมาณอีก2รอบเอ้ออีก3เกมเหรออื้อหือนะอีก3เกมก็ต้อง3เกมคือ2อันนี้บอกว่าเป็น on off switch โอเคเป็นของใหม่ครับผมภาคนี้เพิ่มขึ้นมานอกจากมีเหรียญมีสโลปจะมีไอ้พวกปุ่มเพิ่มมาเยอะมากผมดูในเทรลเลอร์ในการเล่นคือแบบลูกเล่นในการสร้างด่านของภาคนี้จะโหดมากๆแน่ๆเฮ้ยมันสกายฟิลนี่ว่ะไอ้ยาของอันนี้ก็ของใหม่ฮะดนตรีใหม่เด้อผมไปหมุนไกลทำไมวะอยู่ใกล้ๆนี่เองอะโอ้เก็บตังก่อนเชนช้อมโอ้ย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 งับอ๋อมันจะล่วงเช็คพอยต์เอาไว้ตัวใหญ่เหรอโอเคเพื่อให้ออกท่อได้โอเคเข้าใจแล้วครับมาสักซุปเปอร์สตาร์
หัวโอเคเตะมันจะบล็อกไปบล็อกมาโอเคโอเคโอเคได้โอเคได้ได้อยู่มันเหมือนเป็นการเหมือนแบบบอกไอเดียในตัวฮะอันนี้น่าจะเป็นด่านที่ทุกคนต้องเจอถ้าคนเล่นนะมันเป็นเหมือนสตอรี่โหมดแต่ตอนนี้ผมสตอรี่โหมดไปก่อนแล้วกันยังไม่สร้างแล้วกันไปเรียนรู้ก่อนผมยังคิดอดคิดไม่ได้เลยถ้าเกิดสร้างในภาคนี้จะสร้างยังไงวะถ้าเป็นของ Wii U มันเราจิ้มในจอไงจอแบบจอยแพดอะมันจะสร้างง่ายแล้วมีปากกาอันนี้มันไม่มีปากกามันทัชสกรีนมันจะเวิร์กเหรอแล้วเกิดว่าผมเล่นเป็นแฮนด์เฮลทัชสกรีนมันก็อาจคิดไปได้ต้องเล่นด็อกสุดท้ายสรุปผมต้องใช้จอยมาครับใช่ไหมโอเคเป็นที่ดีดีเวอร์เป็นภาคที่ผมอยากให้มันพอร์ตลงโอ้โหเห็นฉากคิดถึงอยากให้มันพอร์ตลงสวิตช์มากเลยอ่ะจริงโอ้โหที่ดีเวอร์นี่การควบคุมลื่นมากลื่นกว่าไมโอ้นิวซูเปอร์บริโอบาเธอร์อีกไอ้บล็อกนี่ทำไงทำลายวะอ๋อแมวนี่ผมจำปุ่มได้ไงมันก็เลยแบบง่ายหน่อยผมจำปุ่มจากที่ดีเวอร์ได้แต่ว่ามันกลายเป็นแบบวิ่งจะมี2จังหวะจะมีวิ่งแบบบูสต์ด้วยเนี่ยเห็นไหมจำได้โอ้ยจะเพิ่มเติมคือผมขึ้นไปไม่ได้ละผมไม่มีแมวละเพิ่มเติมคือมันไม่ใช่ทีวีไงประเด็นคือมันไม่ใช่ทีวีแล้วนี่ของใหม่มันจะมีเฉพาะในทีดีเวอร์ใช่ไหมนั่นเหรียญ30ง่ายมันครับง่ายเล่นง่ายเนี่ยฉากหลังนี่เห็นนะมันเป็นฉากของด่าน1ครับ1ของ TD World เลยเดี๋ยวคิดถึงอ่ะนินโดปูพอร์ตมาให้เถอะกดอีกครั้งนึงก็ได้400เหรียญแล้วครับเรียบร้อยฮ่าได้ฐานละเอาตังค์อีก400ทำอะไรได้บ้างโอ้โหทำอะไรเอาเมนฮอลสิ200เหรียญไม่พอครับผมไม่เราจะเสียเวลาเปล่าไม่ได้เอาอีสฮอล F1 ก่อนแล้วกันคือผมจะเสียเทิร์นเปล่าเออ3เทิร์นอ๋อบูโทสโอเคผมก็จะละโทสมีกี่สีอ่ะสีส้มเฮ้ยไปไม่ได้โทสมีหลายสีนะผม โทสจะมีหลายสีแสดงว่าแบ่งกันสร้างได้ถ้าเงินพอโอเคไปต่อดีกว่าแต่ที่4ถ้าคนที่ไม่ถนัดสร้างด่านมาเล่นด่านที่คุณสร้างหรือว่าเล่นสตอรี่โหมดผมว่าก็เล่นได้ยาวๆนะเป็นทีมนิวโอ้ยแองกี้ซันเกลียดผมเกลียดมากเลยโหถ้าเป็นทีมของนิวซูเปอร์บาริโอจะเป็นอย่างนี้เหรอเป็นอเมริโอ3เป็นพระอาทิตย์หน้าโกรธอ่ะ
วินผมลืมไปมันต้องกดกระโดดครั้งผ้าเหลืองกุมบ้าแล้วจัดการไม่ได้เลยนะพี่จัดการต้องเกียนโอเคเวลาตายเหรียญดวงคือกะจะเก็บเว้ยเก็บแล้วผมจะดีดตัวขึ้นมาเว้ยแม่งพลาดคิดแม่งฆ่าไม่ได้เลยนะไม่มีซุปเปอร์สตาร์ไม่มีดาวผมไม่ว่าสปินจัมไม่น่าฆ่ามันได้ฆ่าได้ต้องใช้ดาวอย่างเดียวผมว่าโอเคผมจะไม่เสียค่าโง่กับคูดิโบแล้วมาเลยมาเซ่เอ้ากดผิดเสียเลยผมยังไม่ชินปุ่มครับผมไม่คุ้มเลยแล้วเรากระโดดรีบมันก็จะทิ้งเราให้ตายเถอะวะด่านมันไม่ยากหรอถ้าเราไม่โลภอ่ะโอ้ ด่านไม่ยากถ้าเราไม่โลภผมตายแบบโง่ๆไปสองตัวเลย oh yeah. เฮ้ยไม่เอาโอ้โหมีอีซี่โหมดด้วยครับคือแบบผ่านได้เผื่อแบบมันยากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเหรอไม่เอาฮะถ้าแค่นี้ผมเล่นไม่ผ่านนี่แบบผมจะเป็นมีปัญญาไปเล่นด่านใครได้เออคิดงี้สินี่แบบที่เฮนโดทำนะเกมเนี่ยได้เห็นหัวร้อนแน่ๆอ่ะไอ้จังหวะที่แบบลิฟต์แบบไม่ถึงแมวโลดูไลเอมอนโอ้โหเกียนโอ้โหมิงโอเคผมจำไว้ว่ามันแบบมันไม่ได้ล่อนอย่างเดียวเว้ยมันวิ่งมันล่อนก็หาเราเนี่ยดูสิหาเราไม่พอเว้ยมันเขาเรียกไงอ่ะเอ้ย30เหรียญอุ๊ยทนได้หมดแล้วใช่ไหมเพื่อ10เหรียญอืมเกียรติพาทิศเมนฮอยไม่สร้างไปสร้างฮออื่นก่อนเฉยเลยลุยต่อครับผม The Mystery of the Haunted Manor โอ้นี่เป็นตีมของมาริโอซุปเปอร์มาริโอเดี๋ยวบอกว่าเปิดประตูไปตกหิวตายเกียดนะเว้ยกระโดดบล็อกไม่ได้โอเคโอ้เบรกแตกเบรกแตกเจ้าหน้าที่หมายเลขหนึ่งสร้างงานอะไรมันของคุณเนี่ยนี่ไปเอาเห็ดมันจะมีทั้งหมด4ตีมนะฮะซูเปอร์มาริโอบาเทอร์
ซูเปอร์มาริโอบราเธอร์3แล้วก็ซูเปอร์มาริโอเวิลด์นิวซูเปอร์มาริโอบราเธอร์แล้วก็เฮ้ย4นี่หว่ามี5สิเนี่ยไอ้ตัวนี้ตัวใหม่นี่หว่าโอ้ยอดชีไม่คือต้องโอเคเฮ้ยเฮ้ยโยชิอย่าวิ่งช่วงคือผมต้องเหยียบมันเออโอเคเดี๋ยวผมจำวิธีควบคุมเนี่ยโยชิของภาคซูเปอร์มาริโอเวิลด์จะวิ่งบนอากาศไม่ได้อ๋อเข้าใจละเอานี่ไปกินสวิตพีจากนั้นก็เหยียบแล้วเราก็ไปเราก็เช็คพอยเปิดประตูดูก่อนมีอะไรไหมเวิร์ดเอฟเฟกต์ใหม่เอฟเฟกต์ใหม่ผมรู้เอายังไงต้องเสียสละยอดชีเลยมันก็จะมีประมาณว่ากระโดดไม่ถึงฝั่งแล้วกระโดดทิ้งยอดชีตกเหวตายเฮ้ยจริงๆผมควรจะเอายอดชีกินสวิตพีเหมือนมันบั๊กเลยอ่ะเอาละเหรียญตรงนั้นอ่ะหึไม่ใช่เริ่มใหม่ใช่ไหมเอ้าเมย์สูงสุดไม่เป็นไรเฮ้ยง่ายจังวะแปลกๆด่านเนี้ยเหมือนจะแบบเนี้ยน่าจะมีอะไรเยอะกว่านี้แต่แบบอะไรอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวผมลองคุยโทษเด็ดดูนะว่าจริงด้วยสร้างได้ครับงั้นเดี๋ยวสร้างเมนฮอลเลยแล้วกันผมอยากรู้เหมือนกันว่าสร้างเสร็จแล้วเป็นยังไงโอ้อันนี้มีเงื่อนไขครับเงื่อนไขในการผ่านคือเก็บเหรียญให้ครบ30เหรียญผมจะผ่านได้เออเนี่ยแจ่มมันมีเควสให้เราเล่นด้วยแบบเราสามารถสร้างแล้วเราสามารถใส่เงื่อนไขได้ฮะโอ้โหมดดำไปชิวๆ30เหรียญใช่ไหมมันได้มา7อยู่เลยอ่ะเอ้าผิดมันบูมๆนี่หว่ามันมินิบอสโอ้ผมน่าจะเอาดาวมาฆ่าบูมๆว่ะไปแล้วครับโอ้โหโอ้ยห่วงสิงหัวให้ตายเถอะวะจะผ่านอยู่แล้วอยู่แล้วเชียวอ
อท่อนี่คือเข้าแล้วเข้าเลยว่ะคือแบบเราไม่สามารถบังคับทิศทางได้อืมฆ่าไม่ได้ดีนะทางนี้สปินจำไม่ได้สปินจำไม่ได้โอเคจำไว้จ้าหืมเกียงเนี่ยได้ได้เตาได้ไอ้เตาเออน่ารู้นะได้เตาเอามึงก่อนเลยเต่ามูไม่เท่าไหร่หรอกเต่าไปเลยครับผมเต่าเลยบุมบุมมันค่อนข้างที่จะช้าเราเห็นไงว่ามันจะมาทางไหนบ้างแต่เต่านี่แบบเราไม่เห็นเว้ยไปละต้องเหยียบหัวสามทีจะตายเราจะเย็นๆมันก็ไม่น่าจะยากเอ้ย7เดือนล่ะโอ้ไม่ตามว่ะโอเคผ่านแล้ว30เหรียญโอ้ยเบรกแตกเบรกแตกมันต้องวิ่งให้สุดอีสทอเสร็จแล้วอะไรยังลบเมนทอครับผมโทสีแดงเหรอโทสีโอ้โหใช้สีเกมท้องกดอันนั้นหลอกขวาดูแบบโดยรวมได้อีก3จ็อบคืออะไรมันแจ้งเตือนไว้อ่ะผมจะลองเล่นไอ้แดงๆให้หมดแล้วกันบอกว่าอีก3ด่านอีก3ด่านนี่คืออะไรสวิมมิ่งอ่านี่เป็นเอนจิ้นของเอ้ยนี่ของใหม่โมเมนตัมผิดกฎหมายเปล่าวะเนี่ยตู้คลิปตุ๊กตาโตดง่ายกว่าที่คิดอ
เดี๋ยวคือถ้าไปเอลเนียนถ้าไปเอลเนียนคือตายไม่ใช่หรอวะโอ้โหใหม่นะมาใหม่มาใหม่เอ๊ะโอเคให้มันจับได้มันก็มีอะไรแล้วเอ้ยย่ะอีก2เหรียญนี่เฮ้ยสนุกโอเคนะมันแนะนำของใหม่นั้นเลยนี่หว่าจัดไปจัดไปเสียงเด็กยังไงอ่ะอ่ะอย่างน้อยหุยคุมเล่นให้มันเป็นสร้างปราสาทฐานแรกให้เสร็จแล้วกันยังไม่ไปลองสร้างเลยเนี่ยพื้นที่ทีมะของใหม่ของใหม่เดี๋ยวนะอ๋อไม่ผมเห็นแล้วผมคิดถึงไม้ครับไอ้รองเท้าเขียวมาผมนึกว่าจะลื่นไม่ลื่นนะโอ๊ยบ้าเอารองเท้ามาจริงๆรองเท้าเนี่ยเป็นโผล่มาครั้งแรกในมาริโอ3นะครับจำได้เลยเวอร์4ครับเวอร์คนยักษ์ผมโคตรชอบเลยแล้ววิธีจะคาบตัวไอ้จ่าไอ้นี่รองเท้าต้องไปหม่งบล็อกใต้มันน่ะแล้วมันจะเด้งออกจากรองเหยียบหัวไม่ได้เลยนะแต่เป็นมาริโอเมเกอร์เหยียบหัวได้โคตรชอบเลยไปแล้วจ้าเฮ้ยโอ้โหรองเท้ายักษ์ไอ้ตืบได้จำได้ว่าตืบได้ไม่เอาก็ได้เฮ้ยบ้าเฮ้ยชิเหยียบซะเฮ้ยอะไรวะโอ้ยถ้าผมกระโดดตื้นได้ผมจะได้เหรียญแล้วเฮ้ยรองเท้าบินนี่จะบินได้อึ๊บลงไม่ได้หยับลงไม่ได้ไม่ได้แรงสูงไม่พอไม่ได้ว่ะแรงสูงไม่พอได้เอ้านี่ว่ามีทางลับไม่มีเหรอ ผมคิดมากไปแล้วก็ทิ้งรองเท้าซะแมปสวยงามขึ้นมีหิมะด้วยอ่ะดูกองโอเอตบมือโอ้11%เหมือนจะไม่ยากนะงั้นอ่ะสร้างปราสาทไปโทษเขียวทำงานอ่ะเล่นโอ้ยอันนี้บอกว่าความยาก4ไอ้3ดาวเลยนะ
3เต็ม4งั้นลองดูแล้วกันมันจะยังไงใช้กุญแจเป็นมาริโอซุปเปอร์มาริโอเวอร์ถ้าเกิดว่าเจอครบทุกอันแล้วนี่ตรงนี้ทำไงทำลายวะก็ใช้พีเหยียบแล้วก็เก็บกุญแจมันยากตรงไหนวะโอ้โอโอเคโอเคเข้าใจละโอ้โหมามุกนี้ว่ะไปใช้พาวเวอร์ไอ้บล็อกนี้สามารถฆ่าไอ้ตัวเล่นได้ไอ้เก็ดบูแบบนี้มากโอ้อันนี้ใช้ความสามารถโอ้โหผมเกลียดบอสแบบนี้มากโอ้โหเบรกแตกโอเคไปตายดิโอเคอุ่นใจหน่อยอีก2ดอกต่อไปใช้ที่กระโดดที่กระโดดโอเคเก็บกุญแจทีเดียวเลยดีกว่าครับนี่ใช้ power box เฮ้ยตัวใหม่เป็นเป่าไปพายุลมอันนี้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวตายครับผม2ดอกพอนี่พอแล้วเปล่าพอแล้วผ่านแล้วครับอ๋อไม่จำเป็นต้องเล่นโอ้ข้างบนเปล่าเน่มามุกนี้ไม่เอาเว้ยไม่เอาก็ได้แต่นี่งกเหรียญมากเพราะว่ามีท่อหลายท่อให้เก็บกุญแจเยอะบันไซบิลโอ้โหกระสุนปืนใหญ่ยักษ์ใช่ไหมบันไซบิลเนี่ยโอ้โหตีมาริโอ้ซุปเปอร์มาริโอ้เวอร์ตีมหนาประสาทบอสเซอร์ด้วยที่บอกว่าเจอบอสเซอร์อ่ะทุกแกงนี่โอเคไม่ร่วงหรอ
ลุงไงโอเคเดี๋ยวนะอย่างนี้ได้ด้วยเหรอโอเคจะจำไว มันมีเหนื่อยไหมเนี่ยผมเดาว่าต้องมีมีอะไรวะคิดไปเองโอเคมีดีกว่าครับโอเคตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยกี้นึกว่าตกไปตายเลยโอเคมินฮอทำเสร็จแล้วกิ๊กก๊อกมากอ่ะเดี๋ยวนะเราสร้างอัพเกรดต่อเลยไม่ได้เหรอ1,200โอเคเอาไอ้ด้านซ้ายให้เสร็จก่อนโอ้ด่านมาเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยอันนี้ด่านสุดท้ายละผมจะเล่นหมดนี้เดี๋ยวผมไปสร้างดีกว่าผมไม่เห็นว่าจะปลดล็อกเครื่องมืออะไรในการสร้างเลยนอกจากสร้างปราสาทเลยอยากดูโอ้อันนี้อะของใหม่ซีซอเอ้ยสีซอให้ควายฟังเฮ้ยหูเห็ดแว้นผมไม่ค่อยชอบอะไรเงี้ยนั่นเนี่ยโลภมากถ้าไม่พิกมาทำไมไม่มีต้องการใช้อัพเลยอ่ะเฮ้ยโอ้ยลืมไปมันเหยียบไม่ได้จะเหยียบหัวได้เฉพาะมาริโอทีดีเวิร์ดเท่านั้นโอ้ยเสียของโอ้โหมาเข้าได้เฮ้ยผมเพิ่งสังเกตท่อเป็นสีว่ะเออท่อเป็นสีครับปกติมีแต่สีเขียวทำไมเฟรมมันกระตุกหมายถึงเฟรมเต่าอ่ะคือผมพลาดผมนึกว่ามันถือได้เหมือนมันลดเฟรมในการเคลื่อนไหวลงเพื่อไม่ให้เกมกระตุกมั้งผมว่าไม่เอาก็ได้เว้ยต้องเหยียบตอนมันลงมาด้านนี้ด้วยนะ
เวรกรรมนี่ก็ได้อยู่หนอนนี่ก็ตัวใหม่ว่ะปกติหนอนนี่ไม่มีหนอนนี่ก็ฆ่าไม่ได้ครับผมมันหนักกว่าผมนกกระโดดตื้อใช่ไหมใช่จริงด้วยน่าถึง oh yeah. Mario time. เจ๋งคือมีลูกเล่นเยอะมากเลยค่ะโอเควิสฮอลไม่ต้องเลยไอ้หมายังลบไอ้หมาเหลี่ยมไม่มีแล้วต้องสร้างเมนฮอ2โอเคเดี๋ยวผมออกจากหมุนนี้ก่อนอ้าวอะไรแบ็คแบ็คฉันต้องการงานแบ็คแบ็คไว้ขอบคุณมีเควสหมาด้วยลองสักครั้งแล้วกันหมาไม่มีเควสว่ะท่านผู้ชมอันดูด็อกเขาไม่ใช่หมายังลบย้อนกลับห้ามโอ้ห้ามโดนจับใช่ไหมโอเดี๋ยวนะถ้าอย่างนี้ผมก็เฟลดิเดี๋ยวผมลองจุดนี้ก่อนอยากรู้มันเป็นยังไงเหมือนกันอย่ารู้เหมือนกันว่าไปสุดแล้วเป็นยังไงต่อเฮ้ยเฮ้ยอย่าน้ำแข็งร่วงฮะโอเคลืมอ่านเควสห้ามเก็บเห็ดเอ้าคลิปอัพโอเคนะแบ็คบอกความยากระดับ3ดาวผมว่านี่ยากมากเลยนะคือห้ามไม่โดนจับใช่ไหมจับว่าเควสเฟลงั้นเถอะแล้วก็ไม่สึกลื่นอีกอ่ะต้องโดดข้ามครับโอ้โหใครจะไปผ่านวะโอเคโอ้ต้องใจเย็นมากเอาไว้ผมมาเล่นนอกคอมแล้วกันเพราะว่าผมว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลากับตรงนี้ครับเงี้ยต่อแน่แน่อะไรวะรถสีเหลืองยังว่างงานอยู่เลยอะ
แล้วยางลบทำไมอ่ะเควสเหมือนกันอ่ะอันนี้หนึ่งดาวอ่ะลองสักครั้งแล้วกันมันจะลบบล็อกให้ใช่ไหมอยากรู้เหมือนกันนะก็หาได้หมอกน็อกแต่ง่ายอีซี่อันนี้อีซี่มากเฮ้ยมันไม่ตายเหมือนกันเหรออ๋อลงได้ด้วยเองก็มีเควสกับเขาเหรออ๋อก็ได้หนึ่งครั้งเนี่ยผมเน้นจะชั่วโมงแล้วครับผมเนี่ยมันวนกับสตอร์สร้างเลยครับเนี่ยอ่ะโว้วชอบดนตรีนี้มากเลยผมตีที่ใส่กดวิ่งค้างไงถ้ามันจะแบบที่เห็นเงินกลับก็ไม่ได้นะครับโอ้หนานี่อีซี่จริงๆนะอันนี้เห็นเป็นมันเป็นทีดีจริงๆแหละขอบคุณเพื่อให้ครับไว้วันหลังมาลองใหม่นะอันนี้ต่อไปมันลบอันนี้แน่นอนอ่ะไปยังไปดูบล็อกอะไรเอ่ยข้างบนก่อนจะบอกว่ามันแค่ตกแต่งอ่ะโอเคออกแล้วครับนกพิราบเขาจะสอนวิธีการสร้างให้แน่นอนล่ะผมยังไม่เคยสร้างของภาคแรกต้องให้เขาสอนก่อน Make Basic นี่นาชื่อนี่นาเหรออย
ยามามูระใช่ไหมนกนี่ชื่อยากๆเลยยามามูระคลิปได้ไหมแถบข้างบนนี่ดูอีกละผมว่าผมออกเลยดีกว่าคือผมรู้อยู่แล้วเว้ยสร้างสองคนได้ลองกดสักอันแล้วกันผมว่าผมสร้างเป็นแล้วนะครับผมมันเป็นบทเรียนไม่ให้เราดูไม่ให้เรานี่โอเคงั้นก็ไม่จำเป็นแล้วครับผมเดี๋ยวสร้างเองครับแมวละเดี๋ยวนี่เป็นด่านที่มันเซตไว้ให้อยู่ละตอนที่เราเข้าเกมมาใหม่ๆใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวผมจะเลือกจรวดยังไงอ่ะโอ้ใช้ดีแพดเอาละอันนี้คือความยาวของฉากนะฮะว่าเราจะเอาฉากยาวสุดหรือเปล่าผมยาวสุดแล้วกันแล้วก็อันนี้เป็นเวลาลงท่ออ๋อเลือกได้ว่าด่านจะเป็นแบบขึ้นหรือว่าลงฮะเออโอเคด่านรูปแบบขึ้นหรือว่าลงนี่เป็นเอนจินมีทั้งหมด5อันนะฮะด่านแรกที่ผมจะสร้างก็ต้องลงของใหม่ก่อนละก็เป็น Mario 3D World แล้วกันครูออกมิกนี่ลองเล่นใช่ไหมนี่มีธีมแบบพื้นดินธรรมดาโหลดนิดหนึ่งเหมือนกันโอเคจะมีอะไรอ่ะอันเดอร์กราวด์ใต้ดินอันนี้ใต้น้ำทะเลทรายหิมะปราสาทเรือบินบ้านผีสิงป่าอย่างเห็นป่าเป็นยังไงว้าวป่าอันนี้คืออะไรอ่ะนี่คือน้ำท่วมของระดับน้ำทะเลว่ะเดี๋ยวโอเคยังไงต่อโอ้โหคู่เสื้อมันช้านี่ออโต้สกอร์คือการขยับของฉากอัตโนมัติอันนี้คือไม่อันนี้คือไหลช้าไหลไวอันนี้คือดัดแปลงได้ภาคที่แล้วไม่มีดัดแปลงแล้วครับอันนี้เป็นเงื่อนไขการผ่านโอเคส่วนนี้ก็เป็นคือตอนนี้ผมยังขยับได้ว่ะปักหมุดขยับขังขยับอยู่ไหนเนี่ยโอเคโหตอนนี้ผมค่อนข้างเฮี้ยค่อนข้าง
ข้างที่จะงงปู่มากเลยฮะถ้าเกิดจะคราวล่ะโหผมว่าไม่ถนัดเลยอ่ะใช้จอยไม่ถนัดเลยครับอาจจะเป็นเพราะผมเล่นใหม่ๆด้วยแหละคือใช้ D-pad เลือกแล้วก็ต้องใช้อนาล็อกเออความสูงของพื้นดินแล้วก็วาดเลยผมรู้สึกว่ามันใกล้เกินไปจะซูมออกซูมเข้าซูมออกไงเนี่ยหมอกดไวไม่หมายถึงว่าจะซูมออกจากตรงนี้ยังไงวะโอ้ยไม่ถนัดเลยโหดันฉากยาวมากเฮ้ยยาวไปละโหอ๋อโอเคงี้ได้แต่ว่าเราซูมออกตอนสร้างไม่ได้วะผมว่าสร้างทีนี้ใช้เวลาเยอะกว่าที่คิดครับดังนั้นด่านแรกที่ผมจะสร้างจะเป็นด่านที่มันค่อนข้างที่จะเบสิกหน่อยแล้วกันแต่นี้ผมขอเติมดินก่อนจะเป็นเฟสเดียวแล้วกันแค่เฟสเดียวก็เสียเวลาละเป็นเฟสเดียวที่มีระดับน้ำทะเลฮะน่าจะมีเทสีเครื่องมือเทสีแบบว่าเทพื้นดินอะหรือว่ามีวะผมไม่รู้วะโอเคนี่โอเคนะผมแค่ยังไม่ชินเท่านั้นเองเดี๋ยวมันควรจะมีบล็อกจุดนี้ทำไงวะมากระจายกันหน่อยผมขอลดเส้นชัยหน่อยแล้วกันผมรู้สึกว่าด่านมันยาวไปว่ะ
คือบล็อกเนี่ยมันจะจับได้โอเคสปีดรันได้อืมใส่เผื่อไว้เผื่อมันตกครับผมแล้วก็มีต้นไม้ด้วยว่ะน่ารักอ่ะตอนนี้แบบยังบังคับไม่ชินก็ขออภัยนะครับอาจจะดูขัดๆหน่อยเดี๋ยวผมต้องไปทำการบ้านมาหน่อยนึงอะประเด็นคือตอนนี้ผมแบบหลงคีย์ลัดอะครับคือแบบอะไรอีกอะลบโอเคผมเข้าใจหลักการแล้วครับผมแต่ว่าก็ต้องใส่มอนหน่อยแล้วกันเราจะใส่เป็นปลาแล้วกันนี่ชิปอีซี่มากๆเลยนะเอาจริงนี่เป็นแก๊งปลาเนี่ยมันต้องมีปีกใช่ไหมอยู่ในหมวดไหนอ่ะหรือว่าผมยังไม่มีว่ะยังไม่มีครับผมอ
คือต้องมีเหรียญล่อด้วยใช่ไหมคือเหรียญเป็นจิตวิทยาคุณแบบเป็นผ่านเหรียญมันต้องเก็บเหรียญก็บล็อกคือเหมือนอันนี้มันจะเป็นประมาณว่าขวาสุดเนี่ยคือบล็อกที่เราใช้ล่าสุดเพราะงั้นเนอะอันนี้อยู่นะโอเคได้อยู่จังหวะนี้ผมว่าผมต้องมีอะไรมาดักนิดหน่อยนี่โอเคนะอันนี้เป็นมีซาวด์เอฟเฟคด้วยผมว่าถ้าเป็นโอเคเดี๋ยวนะมันควรจะมีแบบมันควรจะมีนี่เว้ยอะไรนะแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะให้มาริโอกลับไปจุดแรกสุดอ่ะมันต้องปุ่มไหนสักปุ่มแหละผมยังไม่รู้อ่ะโอ้โหยากนะเนี่ยดังนั้นผมควรจะใส่ซุปเปอร์สตาร์ก็คือเห็ดไว้สำหรับไอ้ใส่ดาวไว้สำหรับสองต้นนี้มีดาวโอเคเซฟโอ้โหเสียเวลากันนะเนี่ยอ
forest forest สกุลไงวะไม่เอาดีกว่าตั้งชื่อว่าไงดีวะผมคิดชื่อไม่ออกลันมาริโออ่ะมาดิโออีซี่แล้วกันผมอยากรู้ว่าเป็นไงผมจะอัพโหลดยังไงผมพอผมสร้างเสร็จแล้วไอ้ที่ไอ้ที่อวตารใช้ชื่อเดิมอยู่แล้วโอเคสมัครเรียบร้อยแล้วครับโอ้มีแบบเปลี่ยนชุดให้อวตารด้วยกระโปรงอะไรเกงขายาวดิผมชอบเกงขายาวมากกว่าทำไมอ้วนเตี้ยอย่างวะมีหัวร้อนโชว์ออฟเอาโชว์ออฟไปกันเย็นดีว่ะว่าแต่ผมโชว์ออฟเว้ยเปลี่ยนหน้าได้โอเคเปลี่ยนชื่อได้ผมมีการเซิร์ชไอดีอ่ะผมจะอัปโหลดยังไงอ่ะอันนี้คือเล่นของชาวบ้านเขานะผมจะอัปโหลดยังไงผมลืมละของภาคแรกนี่ไงมันต้องมาเมนูนี้ก่อนแล้วก็อัปโหลดครับผมได้ผ่านเราต้องได้ผ่านก่อน โอ้โหโอ้โหไปเปล่าฮะมันไม่อีซี่อ่ะนะโหยผมว่ามันไม่อีซี่แล้วครับก่อนอื่นเลยย้ายบล็อกอ
วันนี้แหละตอนนอร์มอลแล้วกันครับผมไม่มันอีซี่มันควรจะสโลว์อะอันนี้ผมนี่สุดๆแล้วนะเซฟใหม่แล้วก็อัพโหลดอัพโหลดได้32ด่านต่อ1 ID ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะ32ด่านเหรอเดี๋ยวเฮ้ยผมว่าผมปรับไปช้าแล้วใช่เหรอช้าช้าช้าลงช้าลงไอ้บ็อกอ๋อเข้าใจละบล็อกเนี่ยควรเอาออกไปเลยแล้วแบบเสริมมาริโอให้เป็นตัวโตตั้งแต่แรกเลยแล้วก็มันเก็บไม่ทันหลอกดาวอะเชื่อวะตาล่วงมาจากฟ้าแล้วกันครับผมอ่ะลองอีกรอบนึงเล่นของตัวเองไม่ผ่านนี่คือแบบกระจอกสุดๆเลยนะโอ้โหอ้าวไม่ตัวใหญ่หรอวะเดี๋ยวทำไมไม่ตัวใหญ่อ่ะปกติถ้าเราเซตอย่างนี้ไว้มันจะตัวใหญ่ตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่เหรอวะเหลือไว้สองอันเผื่อคนพลาดนะนี่คือแบบเอื้อสุดๆแล้วนะเอื้อให้ตัวเองไงแหละโดนได้สองทีอ่ะโดนละหนึ่งโอ้โหได้โอเคถ้าเป็นไวแบบนี้จังหวะวิ่งจะง่ายกว่าพอเป็นช้าปุ๊บคือปัญหาคือบล็อกเนี่ยคนกดวิ่งค้างไปถือเว้ยมันจะหยิบบล็อกขึ้นไหมผมว่ามันก็ไม่ยากเกินไปนะไม่ยากได้อยู่อาจจะมีตายสักตัวสองตัวแต่ว่าผมว่าไม่ยากอัปปลนาด่านนี้แหละจะพิมพ์ว่า running ทำไมอ่ะชื่อมันซ้ำเหรอRunning GG EZ EZ เป็นสปีดรันกับช็อตกันสวิต
สั้นแล้วก็หวานสั้นแล้วก็ง่ายอย่างเงี้ยเหรอความหมายของมันนะนี่คือ ID ด่านผมนะครับ 5P4QYNRFG นะครับใครอยากเล่นก็ใครมีสวิตช์มีเกมนี้ก็ไปเลยเรียบร้อยตอนนี้อัพโหลดเสร็จแล้วครับแล้วผมก็มันจะไปอยู่ในออนไลน์ใช่ป่ะนี่ไงยังไม่มีใครเล่นครับผมอนาถแท้คืออัพโหลดไปเลยอ่ะก่อนจากไปอยู่ผมจะไปลองเล่นเดี๋ยวนะมันมีมัลติเพลเยอร์โคออฟนี่คือเล่นกันแล้วก็นี่โหมดออนไลน์ครับเล่น4คนในโหมดนี้ภาคแรกไม่มีครับผมเล่น4คนมันเหมือนแกล้งกันได้ใครเข้าเส้นชัยก่อนทำอะไรผ่านเงื่อนไขก่อนก็ชนะไปฮะมันกลายเป็นมาริโอแบบเวอร์ซัสกันไปเลยฮะเหมือนเกมต่อสู้ไปเลยตอนนี้หาห้องอยู่มี1คนส่วน4จริงๆอ่ะคนที่สร้างไม่เก่งนะมาเล่นด่านที่คนอื่นเขาสร้างก็คุ้มแล้วเอาจริงนะแล้วดันมีโหมดออนไลน์อีกเออเล่นไม่รู้จบอ่ะแต่ผมหาห้องไม่เจออ่ะหรือว่ามันเป็นวันโอ้โหเต็มนะครับ4คนไปเจอแต่คนญี่ปุ่นเขาแบบแรงอะไรกันมีชุดกันด้วยเขามีชุดกันแล้วผมเล่นเป็นโทสเด็ดนะฮะด่านของใครโอ้แหลกนิดหน่อยมีแชทได้ตายตายได้ไงอ่ะต่อบล็อกไปกันไหนกันไปแล้วโอ้เวียนครับมันกระตุกครับกระตุกอ่ะเกี่ยวกับเน็ตนวลจริงไม่ต้องอะไรเลยอ่ะด่านอย่างง่ายเลยว่ะมันช้าเองอ่ะเรียบร้อยมีคนเข้าโกแล้วมันคือมันผมว่ามันดีเลยอ่ะผมเลยไม่ค่อยชินอ่ะแกมาครับมันดีเลยหน่วงๆครับผมเดี๋ยวขอแก้ตัวใหม่คอมเมนต์ไปสามารถกดได้แบบไม่ชอบธรรมดาแล้วก็ฉันชอบไม่บวกคะแนนเลยโอ้ใช้ 1,000 คะแนนถึงจะแรงอัพได้หรอเล่นต่อสิครับดีเลย์เนี่ยนี่ไหนมีเซิร์ฟโอ้โหห้องนี้ดูสิตะกี้บอกว่าห้องสัญญาณเน็ตเกือบเต็มนะยังดีเลย์เลยอันนี้บอกสัญญาณได้แค่2ขีดอ่ะผมเป็นโทสีน้ำเงินโอเคทำไมขาเป็นจรวดงั้นน่ะเ
จะได้เห็นมาริโอ้มันดีเลย์หน่อยๆว่ะเอ้ยรู้จักก้นสไลด์เปล่าดีเลย์ก็เล่นได้โว้ยไปละจ้าลอยนะก่อยชนะแล้วเว้ยรอเออแชทได้แชทได้ชนะแต่ที่ผมชนะเอาไปเลยไลท์รอคนอื่นเข้าหัวนะฮะเฮ้ยชนะเว้ย678ชนะ10ตาเขาเปลี่ยนแรงแล้วเหรออีกสักหน่อยแล้วกันครับผมอยากเจอด่านที่มันลื่นๆอ่ะตอนนี้อ่ะยังไม่มีระบบที่ว่าเล่นกับเพื่อนนะครับก็ Nintendo บอกว่าจะอัปเดตให้ทีหลังก็ซิงเลยถ้าเล่นกับเพื่อนได้นี่ผมจะเปิดไลฟ์แบบชวนผู้ชมทางบ้านเล่นเอาไหม ท่าแต่ตอนนี้มันเล่นไม่ได้ครับจะเล่นได้ก็ต้องกดพร้อมกันอ่ะดูมันทำหน้าตาอะไรวะนั่นโอ้โหเจอคนเล่นมันแล้วอ่ะผมเป็นลุยจิผมเกลียดไอ้ติ๊กตอกมากเลยอ่ะมีไมโอตามเข้าเซนไม่ทันแต่ผมก็ช่าอยู่ดีอ่ะแบบมันแบบง่ายๆเลยนะคนสร้างชื่อบอมเบอร์โอ้มีบอกด้วยว่าชนะต่อเนื่อง2ตาครับผมนี่ยะไอ้ยะนี่ก็สมกับท่าทางที่ผมทยานหน่อยสัญญาณไม่เต็มเลย3ขีดผมเป็นมาริโออ่ะมีคนเล่นใหม่ด้วยดิวิจิเฮ้ยใส่ชุดบาวเซอร์เท่ว่ะสแตนบาร์ดแล้วก็มัลติเพย์เว้นกรรมอ่ะมาเจอบาวเซอร์เรียบร้อยมีคนโกแล้วอ่ะ
มีคนโทรแล้วไม่ใช่เหรอมีคนโกงแล้วว่ะโอ้โหดูดินิดเดียวเองอะถ้าผมไม่ไปตายกับบอสนะถ้าผมไม่ไปตายกับบอสนะโอ้โหเฮ้ยโหแพ้คะแนนร่วงครับผมว่ามันชนะยากอยู่นะคือแบบเราต้องชนะ1ใน4อ่ะแล้วแบบแพ้คะแนนร่วงว่ะเจอ2คนเน็ต2ขีดเองอ่ะตอนนี้กำลังรอคนครับผม2คนเท่านั้นเดี๋ยวอีก2คนจะมีคนมาเพิ่มไหมมีแววได้ไปกัน2คนแน่เลยใครไม่รู้4 3นี่ไปจะ2คนจริงด้วยว่ะหนูดูมันแต่งตัวเหมือนผมจะชนะอ้าวแล้วก็หลุดอีกหน่อยแล้วกันคนเอาหาย1เหลือ2เอา3ใหม่4ครบแล้วก็หลุดนี่ผมได้ชุดมาใช่ไหมในหมวกบอสเซอร์ชุดก้างปลาว่ะเฮ้ยเจ๋งเจ๋งชุดวิ่งได้ด้วยปลาขยับได้ไหมไม่ได้แต่ชุดวิ่งได้ว่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะแมวอ๋อก็คือเล่นปลดล็อกไปเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเจ๋งๆๆเปี่ยเอาเฮ้ยเท่ว่ะชุดวิ่งได้อ่ะวิ่งตามหาอัพผมยังไม่มีใครเล่นเลยเนี่ยอันนี้เป็นหน้าตาสถิติใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นหน้าบอร์ดทั่วไปแล้วก็มีป๊อปปูล่าด้วยไอ้ยอดนิยมโอ้โหคนเล่นหน่วย10 100 1,000 แสนคนเล่นเป็นแสนเลยเหรอวะให้ลองเหมือนกันนะโอกาสชนะแค่ 12% ด้วยคอมเมนต์ตันฮะ999คือมันเป็นลองของเปล่าวะเนี่ยคืออะไรคอมเมนต์อ๋อเมนต์อย่างเงี้ยเหรอยังไม่เมนต์ฮะอ
คตรตายตรงนี้เยอะเลยมัวแต่อ่านคอมเมนต์ด้วยไม่ได้เราต้องเล่นให้ผ่านนะไม่งั้นเสียชื่อคอมเมนต์เต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้โหเริ่มยากมีรูปไฟด้วยก็มีบันไซซีซอว้าวไอ้วืดโอ้เปลี่ยนกรรมตัวสูงไปหน่อยที่เขาท่าว่ะ